จอบเปิดปากปมภาพหลุดกำลังทำร้ายแตงโมพร้อมเอาเสื้อเจ้าปัญหามากางให้ดูจอบรุ่นน้องคุณปอออกมาตอบคำถามชัดปมภาพหลุดที่มีการกล่าวหาว่ากำลังทำร้ายแตงโมและเอาเสื้อเจ้าปัญหาที่มีคนบอกว่าเสื้อขาดมาแจงกลางรายการในรายการโหนกระแสวันที่28กุมภาพันธ์2565โดยมีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรและแขกรับเชิญมีปอจ๊อบกระติกแซนออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับวันที่เกิดเรื่องกับแตงโมนิดาเกี่ยวกับประเด็นเสื้อขาดที่มีภาพหลุดและภาพที่มีการบอกว่ากำลังทำร้ายแตงโมจ๊อบได้ตอบคำถามว่าภาพหลุดออกมาคือผมกำลังเสียบกันชนเรือและติดทุ่นอยู่เรือกำลังจะจอดเทียบท่าไม่ได้เป็นการทำร้ายแตงโมแต่อย่างใดผมเป็นน้องเล็กสุดก็พยายามช่วยคนบนเรือผมเป็นคนติดทุ่นตลอดและได้เอาเสื้อที่ใส่วันนั้นมายืนยันว่ายังไม่ได้ซักแต่เสื้อที่หนุ่มกันชัยตรวจสอบไม่ได้มีการขาดแต่อย่างใด